Mission to the moon continue with your mission 5 minutes good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีผมคิดว่าสำหรับผมนะฮะวิธีการอะบายความรู้สึกที่ดีที่สุดเลยถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับฟังเนี่ยคือการใช้วิธีการเขียนครับ การเขียนแบบ free writing เลยะนะฮะรู้สึกอะไรเขียน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 เขนขียนออกไปให้หมดนะฮะเขียนเสร็จแล้วยังรู้สึกไม่สะใจเขียนต่ออีกเขียนไปเรื่อยๆไม่ต้องจํากัดเขียนด้วยวาดด้วยอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สมมุติไปนอนแล้วตื่นมาอยากอยากเขียนอีกนะก็เขียนอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะฮะถ้าไม่ถึงทำแบบนี้หลายครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกที่อึดอัดกดดันเครียด แต่เราไม่อยากแสดงออกให้คนอื่นเห็นคือ Culture. คือไม่ใช่ว่าบางทีไม่ใช่ว่าไม่มีคนระบายนะมีแต่ว่าไม่อยากแสดงออกให้คนอื่นเห็นเราอาจจะกังวลว่าเขาจะคิดว่าเราอ่อนแอก็ <cinematic. S 1> ไม่เป็นไรเรากังวลก็ได้นะฮะเราคนเราก็กังวลใจกันได้แต่ในความเปนจริงไม่เป็นไรหรอกหรือเราอาจจะกลัวเขากังวลคือเวลาเราเครียดเนี่ยเรากลัวว่าคนอื่นเขาจะกังวลว่าเรา,ว,า,เราว่าเราเครียดเออหมายถึงว่า บางทีสม,มุดสม,มุดนะฮะสม,มุดไปเราไประบายพ่อแม่ฟังเนี่ยเราก็จะกำนวาเอ๊ะเดี๋ยวพ่อแม่จะคิดว่าเราเครียดหรือเปล่าก็ก็เลยไม่พูดเลยดีกว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่อยากพูดกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็สามารถที่จะเนี่ยเขียนใส่สม,มุดใส่อะไรของเราได้นี่คือสาเหตุว่าทําไมผมถึงย้าแล้วย้าอีกว่าพวกการเขียนไดอารี่การเขียนพลนเนอร์การเขียนฟรีไรติงมอร์นิ่งเพจชพวกเนี้ยมีความสำคัญมากนะฮะมันคือพื้นที่ที่เรา ได้ปลดปล่อยความเครียดพวกนี้ไปแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นการเขียนนี่มันเป็นการรีลิสด้วยรีลิสในที่นี้หมายถึงเนื่องจากว่าเราต้องใช้พลังงานในการเขียนนะครับเราก็ใช้พลังงานในการบรรจงมันออกเป็นตัวอักษรเนี่ยในกระบวนการนั้นน่ะมันทําให้ความเครียดเราลดลงไม่เหมือนเราเราเอาความเครียดไปอยู่ในสมุดนะฮะถ้าไม่เขียนจริงๆอันหนึ่งที่ดีไม่แพ้ก,กันก็คือการพูดนะเหมือนที่ผมอัดพอดแคสต์อยู่เนี่ยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันพูดฮนะอัดเสียงใส่โทรศัพท์ไว้ก็ได้ เหมือนกันฮะมันเป็นการปล่อยความเครียดไปหรือจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใหญ่โตมากเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจมอยู่กับมันดังนั้นการพาตัวเองออกไปจากตรงนั้นก็เป็นวิธีที่ดีพาตัวเองออกไปยังไงนะฮะพาไปจริงๆรเลยก็ได้ก็คือออกไปจากตรงนั้นเลยจริงๆออกไปเดินสวนสาธารณะไปวิ่งไปอะไรก็ว่าไปหรือออกไปด้วยกิจกรรมชนิดอื่นอนทิกิจกรรมที่ดีมากที่คลายความเครียดนะครับ เล่นดนตรีศิลปะหรืองานอะไรก็ได้ถ้าคุณมสมาธิมากๆท่านี้ที่คุณมีสมาธิกับไอ้ของที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะฮะมันมันจะตัดวงจรความเครียดได้มันจะช่วยลดวงจรมันเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเครียดใหม่นะแต่มันช่วยลดได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับการ,นะะการต่อโมเดลนะฮะการต่อโมเดลเนี่ยต้องใช้สมาธิเยอะมากนะ,ะโดยเฉพาะไอ้โมเดลเล็กๆที่ต้องใช้กาวต่อแบบยากๆอะ่ะหรือต่อจิกซอกก็ได้ ถ้าใครไม่ถนัดโอ้ไม่ถนัดวาดรูปไม่ถนัดร้องเพลงเล่นกีตาร์ไม่เป็นเอาไม่เป็นไรนะฮะต่อจิกซอเอาแบบยากๆเลยนะลองดูนะฮะลองต่อจิกซอแบบยากๆยากดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าโหบางทีเนี่ยต่อเสร็จนะฮะเหนื่อยแหกเลยนะฮะแล้วก็ไอ้ที่รู้สึกมันไม่รู้สึกแย่ๆเมื่อกี้ดีขึ้นเยอะเลยโดยที่ไม่ต้องการไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพูดกับใครเลยนะฮะมันเป็นงาน distract ตัวเองแบบหนึ่งอันนี้เป็นวิธีของผมนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการนแต่ผมคิดว่า มันช่วยได้นะครับเวลาเราเครียดแล้วเ,เราไม่รู้จะไปพูดอย่างไรกับใครดีนะ Mission to the Moon Continue with your mission Five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที ท่านนี้บอกว่าปกติชอบอยู่คนเดียวเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ไม่อยากทําให้เพื่อนร่วมง,งานลําบากใจเวลาไปไหนมาไ,ไ,ไหนด้วยนะฮะแต่เวลาต้องนั่งคุยกับคนอื่นรู้สึกเกรงมากกลัวที่จะพูดไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่เลยอยากได้คําแนะนํากับการเข้าสังคมเพราะตอนนี้ต้องเริ่มกลับไปทํางานที่ออฟฟิศแล้วนะฮะจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนิสัยส่วนตัวที่เราอาจจะไม่อยากพูดกับใครอา,อาจจะชอบอยู่คนเดียวเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างจะเป็นปัจเจกมากนะฮะแล้วก็ ย่างที่ผมพยายามจะย้ำในพอดแคสต์ของทาง i s ชเ o t เจอร์ม o ลและ5 minutes มาตลอดว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตไม่จำเป็นต้องปรับอะไรนะฮะมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นข้อเสียหรืออะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องบริหารจัดก,การชีวิตเราให้มันเหมาะกับความเป็นอินโทรเวิร์ตของเราสักนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้นะฮะหลายบริษัทเอาที่ผมบริษทัทผมเองเนี่ยตอนเนี้ยเรากขา้า่งชัดเจนนะว่าจากการ Work from Home มายาวนานเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของ คนในองค์กรนะฮะไม่ใช่เวลาที่เข้ามาที่ออฟฟิศีกต่อไปแต่มันคืองานที่เขาสามารถส่งมอบได้พูดแบบนี้ฟังเหมือนง่ายแต่จริงๆเรายากเพราะว่ามีงานจํานวนมากที่วัดผลตรงๆไม่ได้นะครับมันจะมีงานไม่กี่ประเภทเท่านั้นนะ่ะที่เราสามารถวัดผลออกมาตัวเลขได้เลยเช่นยอดขายงานขายอะไรแบบนี้นะฮะแต่งานงานส่วนใหญ่วัดผลแบบนั้นยากแต่ เนื่องจากว่าผมเชื่อว่าทุกบริษัทที่ work from home เห็นความจำเป็นเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องการทํางานใหม่หมดเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดผลจึงเป็นประเด็นที่สําคัญตอนนี้หลายองค์กรรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะเจาะลึกลงไปว่าเอ๊ะกระบวนการต่างๆเนี่ยมันควรจะมีวิธีการวัดผลอย่างไรจึงจะเหมาะสมนะครับเมื่อเราได้การวัดผลแบบนั้นมาแล้วเนี่ยเวลาไปเจรจาต่อรอง เรื่องวันทํางานกับหัวหน้าจะง่ายขึ้นและบางทีการวัดผลเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยคิดด้วยให้หัวหน้าคิดคนเดียวเขาอาจจะคิดไม่ออกนะเพาะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานเราดีเทลเป็นยังไงแล้วเราก็มาตกลงร่วมกันอันนี้ผมพูดถึงประเด็นที่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ดเราไม่ได้อยากเจอคนเยอะแล้วเราก็ไม่อยากจะไปออฟฟิศทุกวันถ้าใครรู้สึกว่าทํายังไงถึงจะทํางานที่บ้านได้เยอะๆขึ้นเนี่ยนีย่คือวิธีนะครับแล้วตอนนี้องค์กรส่วนใหญ่ก็เข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นแล้วซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวอินย่ี ผมก็ต้องบอกว่าผมเองก็ไม่ได้เป็น introvert แบบขนาดนั้นนะฮะผมเป็น a m b ว v e r ตแล้วกัน,ก,นกลางแต่ผมก็มีเพื่อนเป็น i n t r o v e r ตเยอะนะสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญสําหรับช่วงเวลาที่เราต้องอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยนะครับคือเราต้องแวดล้อมด้วยคนที่เรารู้สึกไว้วางใจแล้วก็เรียกว่าสนิทก็ได้เนาะแล้วเราก็จะรู้สึกไม่เกร็งมากนะฮะวัฒนธรรมการทํางานตอนนี้เริ่มเปลี่ยนนะผมสังเกตดูว่ามันเริ่มเปลี่ยนเยอะเหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาเราทํางานเนี่ยบางทีเนี่ย เราไม่ค่อยได้ใส่ใจถึงถึงคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นในฐานะที่เขาเป็นว่าเขาคือใครแต่เราดูเขาฟัง์ช่นงานของเขามากขึ้นผมรู้สึกว่าอันนี้มันเกิดขึ้นตอนช่วงทรานเซชันระหว่าง Work from Home หมายความว่าเราจะไม่ดราม่าว่าคนนี้คือใครแต่เรารู้ว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นแผนกมาร์เก็ตติ้งนะเขามีหน้าที่แบบนี้ดังนั้นในการประชุมเนี่ยจำนวนมากที่ผมเจอหลังๆมาเนี่ยนะฮะเราจะโฟกัสไปที่ตัวฟัง์ชันมากขึ้นเราจะโฟกัสไปที่เอ้ยเราจะเอาผลลัพธ์มายัางไงมากขึ้นโดยที่บางทีเนี่ยเราไม่่่ได้น้นน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 ึึกถงวาาคคัเียใฐนะ ว่าว่าเขาคือ,ค,อคือใครเพราะฉะนั้นเราดูที่ฟังก์ชันมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันดีนะสำหรับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดนะฮะเราจะรู้สึกไม่อึดอัดสักเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องความอยากเข้าสังคมอะไรพวกนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปฮะอินโทรเวิร์ดไม่ได้เป็นอะไรที่ที่ผิดปกติหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าไม่ได้อยากจะคุยกับใครเยอะผมก็ว่าไม่ต้องคุยจริงๆนะเราไม่เราไม่อยากคุยกเราไม่ต้องคุยนะเราเราก็คุยเท่าที่เราสามารถฟังฟังก์ชันได้นะครับ การสรุปคือคิดว่าไม่มีอะไรน่ากังวลกับการกลับไปทํางานที่ออฟฟิศอีกครั้งหนึ่งไปวันแรกๆก็อาจจะรู้สึกแบบพลังหมดนิดหน่อยนะฮะเราก็ต้องกลับมาชาร์จแบตแบบที่เราชาร์จกลับมาเล่นกับแมวกับมาฟังเพลงอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าลองเทิมแล้วเนี่ยผมคิดว่าวัฒนธรรมการทํางานในองค์กรตอนนี้กําลังเปลี่ยนเยอะด้วยนะครับจากที่เรา work f r o m h o ก e มาเกืบอบ2ปีนี่นะฮะแล้วผมเชื่อว่ามันจะดีนะฮะกับชาวอินโทรเบิ mission to the moon. Continue with your mission. Five minutes good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีวิธีคิดของการเป็นหัวหน้าที่ดีถ้าเราเป็น introvert นะครับจริงๆไม่ต้อง introvert หรอกผมว่า5วิธีนี้เนี่ย ใช้ได้กับทุกคนนะฮะแต่ว่าอินโทรเวิร์ตอาจจะใช้ได้เป็นประโยชน์มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับบทความนี้ผมมาจากมีเดียมนะครับชื่อว่า five effective ways to become a better leader if you are an introvert นะฮะอันนี้หนึ่งเขาบอกว่าคุณต้องฟังถึงสิ่งที่ทีมคุณต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเ,เพราะว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตนะครับ เรามักจะชอบวิธีการทำงานที่เงียบๆนะฮะสิ่งแวดล้อมกระตุ้นน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกทีมเราเป็น extravert นะฮะเขาจะต้องการการกระตุ้นเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นหัวหน้าที่ดีได้คุณต้องวางกลยุทธ์ให้คนทั้งหมดเนี่ยสามารถทำงานอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ทำงานด้วยกันได้แต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเปะสักทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่าเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยไปสร้าง กลายเป็นเสียงวัดล้อมของทีมจะสมมทั้งหมดเพรบามทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ชอบก็ได้เพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็คิดออกแบบกลยุทธ์เนี่ยคือเรื่องสำคัญอันที่สองเขาบอกว่า share your wins นะฮะ,ะ,ะน n รเว v e r t หลายคนเวลาทีมทำอะไรสำเร็จเนะี่ยก็ไม่ค่อยชมอ่ะเพราะรู้สึกว่าการชม คนหรือชมทีมหรือชมอะไรอย่เงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยถนัดนะะไม่ไม่ค่อยถนัดประมาณนั้นเอแต่จริงๆแล้วเนี่ยการชมหรือว่าการฉลองชัยชนะเล็กๆเ,เนี่ยนะครับถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหัวหน้าที่มีความเป็นอินโทรเวิร์ดเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมเตือนตัวเองให้ชมคนเยอะนิดหนึ่งนะฮะคนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ดเนี่ยเขาอาจจะชมคน โดยเนเจอร์อยู่แล้วไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนนิสัยไม่ดีในะอย่างที่ผมพูดเสมอว่าอินโทรเวิร์ตไม่ได้มีความผิดปกติและไม่ต้องเปลีป่ยนแปลงใดทั้งสิ้นแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่สิ่งที่จะทําให้เราสามารถเป็นคหน้าที่ดีขึ้นนะครับอันที่สามคือ create trust with your mistakes ก็คือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือว่าความเชื่อใจกันผ่านสิ่งที่คุณทำผิดนี่แหละนะฮะคือเวลาเราทำอะไรผิดเนี่ย แล้วเราไม่โทษคนอื่นหรือไม่หัวเสียคือบางทีอาจจะเป็นทีมทําผิดหรือใครก็ไม่รู้บางทีความผิดมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งด้วยซ้ํำนี่นะครับเอัอวนหน้าที่เป็น introvert เนี่ยถ้าเรายอมรับผิดขอโทษเราก็บอกว่าเออมาหาทางออกร่วมกันได้ไหมนะครับอันเนี้ยมันจะช่วยให้ทีมเนี่ยมีพลังในการทำงานมากๆ แล้วมันจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับอันที่4คือใช้อค t ชันมากกว่าคอนเวอร์เซชันซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะถูกต้องตามความเป็นอินโทรเวิร์ตนี่ก็คือว่าถ้าเราเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยบางทีเราเราพูดเยอะๆไม่ค่อยถนัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกแบบการทำงานให้มีการลงมือทำเยอะๆนะครับ เอาสกิลเอาทักษะของเราเนี่ยออกมาใช้นะฮะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่ควรทําโดยอาจจะไม่ต้องพูดเยอะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมตินะฮะเราบอกว่าดูแลลูกค้าเยอะๆหน่อยสิสมมตินี้สมตสมต,มตินี่คือคำพูดที่อยากจะพูดใช่ไหมฮะก็ไม่ต้องพูดก็ได้เรออาจจะอธิบายพวกนี้ไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นเราก็ลงมือทาเลยลงพื้นที่ให้ดูไปเยี่ยมหน้าร้านดูว่าการดูแลลูกค้าที่ดีเป็นยังไงทีมเห็นปุ๊บเขาก็เ <ๆ S 2> ข้าใจอ๋อนี่คือวิธีการนั่นเองนะครับ ข้อสุดท้ายคือให้พยายามที่จะมีเซสชันหรือว่ามีเวลาในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆกับทีมด้วยกันนะฮะการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆกับทีมเนี่ยด้วยกันเนี่ยอาจจะเป็นการแชร์ริงก็ได้หัวหน้าสอนก็ได้หรือบางทีเนี่ยคนในทีมเอง,เองเนี่แหละจะมาสอนหัวหน้าเขาเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการแชร์ริงแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความเรียกว่าเป็นเปึกแผ่น เราก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถบริหารทีมได้ดีขึ้นด้วยนะครับรเพราะฉะนั้นการเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรกับการเป็นหัวหน้าที่ดีนะครับอย่างทีเ่เราทราบกันดีว่าอินโทรเวิร์ตจำนวนมากนะฮะบิลเกตส์เอยสตีฟจ็อบเอยเนี่ยก็เป็นหัวหน้าที่เป็น,น,นระดับหัวหน้า,นนนาระดับตำนานเลยเนี่ยนะครับเขามีวิธีการบริหารจัดก,การทีมที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพแล้วก็ วิธีการชาร์จพลังของตัวเองด้วยนะครับ Mission to the ภารก o n ไป n วงจันทร์ดำเนิน i ่อภารก minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของการชาร์จพลังแบบ introvert นะครับบทความจากคุณไทท์แมนชื่อ Seven ways that I recharge as an introvert นะฮะ uh, อันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า sweat it out เนี่ยก็คือทำอะไรก็ได้ให้มันเหงื่อออกนะฮะซึ่งเขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นการออกกำลังกายเสมอไปนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่เที่เกี่ยวข้องกับบ้านเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ใช้งานได้ดีนะครับก็คือว่าไปจัดบ้านนะฮะทำส่ททาสวนอะไรให้มันเหงื่อออกนะครับ ซึ่งจริงล้วเนี่ยจะว่าไปผมเคยรู้จักหลายคนนะที่เขาไม่ได้ออกกําลังกายแบบแบบไปฟิตเนสอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาทำงานเขาทำงานบ้านเยอะมากนะฮะเขาก็ได้อันนี้ส่งเหมือนกับการไปออกกําลังกายเลยทีเดียวนะครับอันที่2คือ mind off hands on นะฮะทำกิจกรรมที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะแต่ว่าใช้มือเยอะๆนะครับเช่นอบขนมถักโครเช่นะฮะทำนิตติ้งวาดรูปทำเทียนทำ สบู่นะฮะทำอะไรอีกเดียทำพวกออของที่มันเป็นของประดิษฐ์ต่างๆนานา,นาพวกนี้นะครับซึ่งก็บอกหลายคนเนี่ยไม่เคยลองแม้แต่จะวาดรูปด้วยซ้ำคือคนคนจำนวนมากชอบคิดว่าตัวเองวาดรูปไม่เก่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถทางศิลปะเนี่ยมนุษย์มีทุกคนนะเียงแต่ว่ามันจะมาหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ลองทำไหมกิจกรรมพวกนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องคิดเยอะครับอย่างเวลาเราอบขนมอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไม่ได้แบบ คิดเรื่องงานอะไรแบบนี้นะเราก็ออกไปหรือว่าการถักเอ่อไหมพรมอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ถักไปเรื่อยๆพวกนี้ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับหรือถ้าใครคิดอะไรไม่ออกจริงหรือไม่ออกจริงเนี่ยให้ไปซื้อสมุดวาดรูปของผู้ใหญ่มาสมุดร,ระบายสีผู้ใหญ่นะครับอันที่สามเขาบอกว่า the power of silence นะอันนี้อันนี้สำคัญมากสำหรับ introvert ถ้าไม่ได้อยากนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะฮะอันหนึ่งที่ดีมากเลยก็คือการเดินฮนะนะการเดินแล้วก็ไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องฟัง podcast ไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้นนะ เดินเงียบๆเนี่ยนะฮะเดินในเมืองเดินในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยกรุงเทพก็อาจจะอาจจะหาที่เดินยากสักนิดหนึ่งแต่สวนสาธารณะใหม่อย่างสวนเบญจกิตินี่เขาเหมาะนะฮะเพราะว่าสวยมากนะครับอันที่สี่นะฮะเขาบอกว่านิสัยที่ดีที่สุดของการเป็นอินโทรเวิร์นของที่เขาชอบมากที่สุดเลยเนี่ยคือการอ่านนะการอ่านหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ามัน มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องสิ่งที่าได้จากการอ่านหนังสืออย่างเดียวแต่ว่าสมาธิเวลาเราอ่านหนังสือเพราะเราต้องจดจ่อไปกับเรื่องของการอ่านเนี่ยมันช่วยให้เป็นการชาร์จพลังสำหรับคนที่เป็นอินทรเ v e r ์ตได้ดีมากนะครับข้อที่5เขาบอกว่า remove decision นะฮะช่วงเวลาการพักผ่อนเนี่ยพยายามไม่ต้องตัดสินใจเลยเลยครับให้มันผ่านไปปล่อยไหลๆไปนะฮะไม่ต้องสนใจว่าจะทำอาหารอะไรอะไรพวกนี้นะฮะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปอันนี้ก็ช่วยนะฮะอันที่6คือ พยายามหยุดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับแล้วข้อที่7คือ get organized เขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราเครียดนะโดยไม่รู้ตัวเนี่ยจากการที่ของรอบตัวเรามันไม่อยู่ในที่ทางที่ควรจะทำเขาบอกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่เคยทำไอ้ป้ายที่ l a b บลว่าอันนี้กล่องนี้คืออะไรนะฮะไม่ต้อง,องอะไรมากตู้ยานะฮะตู้ยาเนี่ยคุณ l a เบลหน่อยมีสมมติคุณมีกล่องอยู่เนี่ยคุณก็ l a เบลเอ้ยอันนี้ยา กลุ่มปวดหัวนี่ยากลุ่มทองนี่ยากลุ่มใช้ภายนอกอันนี้เป็นพวกคลัสเตอร์นะฮะหรือนะฮะเลเบลพวกสายไฟอะ่ะนะ,ะผมเชื่อว่าทุกคนตอนทุกวันนี้มีสายไฟที่แบบเฮ้ยนี่สายอะไรนะฮะเยอะมากก็ไปเลเบลพวกนั้นเนี่ยช่วยชาร์จพลังให้กับอินโทรเวิร์ตมากมากเลยนะคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยต้องหาเวลาชาร์จพลังพวกนี้เพื่อที่เราจะได้ มีแรงที่จะกลับไปทํางานกลับไปคิดอะไรที่มันยากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับและอีกอันหนึ่งผมแถมให้นะฮะคือออกจากพื้นที่ที่เราอยู่ทุกวันก็คือการไปท่องเที่ยวนี่แหละนะครับไม่ได้เป็นจะต้องไปอะไรแพงหรูหราอะไรเพียงแต่ว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเราออกจากพื้นที่ของเราเนี่ยเหมือนมันตัดขาดช่วงที่มันต้องคิดมากไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีวันนี้บทความจากเดนิลเมซ่านะครับชื่อว่า Three Reasons Why Intelligent People Prefer to Be Alone นะฮะคนที่มีความสามารถมากๆเนี่ยนะฮะมักใช้เวลาส่วนตัวเยอะนะฮแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความสามารถของเขาด้วยนะนะครับ ในบทความนี้เขาก็ชวนไปถึงชวนคิดนะครับไปถึงว่าเราลองนึกถึงคนเก่งๆในโลกนี้นะอนนสไตน์หรืออีลอนมัสก์ก็ได้นะฮะบิลเกตส์นะครับหรือนักปรา์ดนอดีตต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยนะฮะจะสังเกตว่าถ้าเราไปศึกษาประวัติของเขาจริงๆเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรืออยู่คนเดียวเนี่ยเยอะมากคำถามคือทำไมนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะฮะคือคนเหล่านี้เนี่ยใช้สมอง เยอะกว่าคนอื่นแล้วก็ใช้มันคิดเยอะกว่าคนอื่นด้วยเวลาพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นใช้สมองไม่เยอะพอหรือยังไงนะฮะแต่ว่าคนที่มีความสามารถมากๆเนี่ยจะมีวิธีการเค้นพลังสมองของตัวเองมาแบบที่คนอื่นทําไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าบิลเกตส์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่โด่งดังมากนะจะมีทิงค์วีกนะฮะสิ่งเจ๋งๆที่เกิดขึ้นที่ Microsoft เนี่ยในสมัยที่อยู่บิลเกตส์บริหารงานอยู่ยมาจากไอ้ทิงค์วีกนี่แหละนะครับทิงค์วีกคืออะไรนะฮะ จิงวีกเนี่ยคือสัปดาห์ที่บิลเกตส์เนี่ยนะครับไปเช่ากระท่อมในป่าแบบไกลสุดๆไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะเป็นเป็นเหมือนกระท่อมอะแล้วก็มีชุแค่อาหารนะครับมีไฟนะครับแค่นั้นเองนะไม่ไม่มีไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นไม่มีทีวีไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วเขาก็จะใช้คําว่าขอบหนังสือไปเป็นกระสอบเลยนะครับ คือเยอะมากๆนะฮะสิ่งที่บิลเกตได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือโดยที่ไม่มีคนมารบกวนนะครับแต่มันเป็นการได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ตกผลึกเรื่องราวต่างๆบางทีมันเป็นเรื่องเขาบอกว่าบางทีเขาได้ไอเดียจากสิ่งที่เขาเคยเคยอ่านมาเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วหรือว่าสิ่งที่เขาเคยได้ยินมาเมื่อสิบปีที่แล้วตอมันเกิดขึ้นในวันที่เขาอยู่ที่กระท่อมนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นทุกปีนะฮะบิลเกตสจะมีหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับไปอยู่ที่กระท่อมเนี่ยคนเดียว นะฮะซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างแปลกผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้หรือไม่ทําด้วยซ้ําอาจจะอาจจะเหงาทนเหงาไม่ไหวนะฮะเนี่ยแต่ว่าบิลเกตส์ทำนะฮะแล้วก็หลายคนที่เป็นนักคิดก็ทําอะไรคล้ายๆแบบนี้ข้อที่2ครับคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะวอรี่กับสิ่งที่คนคนอื่นไม,ไม่ได้คิดถึงนะยกยยกยก,ยกตัวอย่างเช่นนิโคลัสเทสลาเนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาคิดคือเขาจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าสําหรับ มนุษย์สยชาติได้ยังไงเวลาเราเวลาเรามีความคิดความเชื่อแบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดนะนะพูดจริงๆอะ่ะคนส่วนใหญ่เราก็มักจะคิดถึงตัวเองกับคนรอบตัวเราใกล้ๆเป็นหลักใช่ไหมฮะแต่ว่าคนที่คิดจะเปลี่ยนโลกแบบนี้นะมันมีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราคุยกับใครเนี่ยมันก็หาเพื่อนร่วมรวมการยาก่ะในที่สุดเขาก็ก็ต้องอยู่คนเดียวนะฮะมันเป็นเส้นทางที่เป็นเป็นเจอร์นี่เนี่ยที่ที่ต้องไปคนเดียวเจอร์นี่แบบนี้นะครับตัว ของเทสลาเองเนี่ยเขาเคยพูดด้วยว่า be alone that's the secret of invention that's when the ideas are born เขาก็บอกว่าเออนี่แหละมันก็เวลาอยู่คนเดียวมันก็มันก็เส้นทางเนี้ยมันเหงานะครับแต่มันทำให้เราสามารถไปในถึงในที่เราอยากไปได้จริงๆข้อที่สามนะครับคนเหล่านี้เนี่ยมี priority ที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไปนะครับคนเหล่านี้มี Prior i t y ที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไปนะครับ คนทั่วไปเนี่ยมักจะจะคิดถึง joy กับ pleasure นะครับก็คือความสุขความอะไรพวกเนี้ยความบันเทิงอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าคนที่เป็นยอดสุดยอดนักคิดเนี่ยนะฮะมักจะคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการแล้วก็การสร้างของใหม่นะฮะพอเขามีสิ่งสําคัญไม่เหมือนกันคนมีสิ่งสําคัญไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับ พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะฮะคนเก่งมาก,มากๆาเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับตอนที่สตีฟจ็อบเนี่ยไปซื้อบ้านที่ซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยนะฮะคือเขาซื้อเพราะว่าเขาต้องการจะอยู่ตรงนั้นมันจะได้เดินทางไกลแม้ว่าเขาจะสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ได้เพราะว่าเขาก็มีตังพอสมควรนะครับตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าเขามีแค่เก้าอี้ไม่กี่ตัวนะฮะโต๊ะทำงานฟูกนะครับแล้วก็ไฟที่เอาไว้อ่านหนังสือแค่นั้นเองเอ่อทางบ้านเขาเนี่ยที่เหลือว่างหมดเลยนะเอ่อไม่มีแม้แต่กระทั่งโซฟา นะครับคาถามก็คือว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงเลยอะว่าต้องมีของพวกนี้เพราะว่า Priority ของเขาคือการสร้าง Apple ลนะครับและการสร้างให้ Apple เป็น best tech company in the world เพราะฉะนั้นเขาคืออยู่แบบมีความเป็นรุศีนิดหนึ่งคือว่าเราเราโฟกัสเรื่องนี้มากจนแบบเออเรื่องอื่นเราไม่สนใจเลยเนี่ยนะก็คือตัดไอ้พวกไอ้พวก,ก p l e ช s u r e ต,ต่างๆเหล่านี้ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะดูเป็นคนประหลาดนิดหนึ่งในสายตาคนรอบข้างก็เป็นเส้นทางที่ต้องเดินคนเดียวอีกเช่นกันเนี่ยนะครับแต่มันไม่ได้ว่าต้องเดินคนเดียว ตลอดเวลานะแต่ว่ามันจะมีเวลาที่ที่อยู่คนเดียวบ้างน,นะฮะมันจะมีเวลาที่อยู่คนเดียวบ้างน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราเราสร้างสรรค์ผลงานได้เนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณนะว่าเรามีมีมันสมองที่ดีหรือว่าฉลาดกว่าคนทั่วๆัวไปนะครับในนี้เขาบอกว่า if you have a brand that is a Ferrari it doesn't make sense to do what everyone is doing with their normal cars It's better to use full capabilities and take them as far as possible. คือถ้าเกิดคุณมีสมองของมันสมองที่เป็น Ferra ร i เนี่ยมันก็มันก็ไม่ควรจะขับแบบปกตินะฮะแล้วก็ควรจะต้องพามันไปเต็มศักยภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่อย่างไรเลยนะฮะ Mission to the Moon continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีบทความจากคุณแมทธิวโรสนะครับชื่อว่า7 reasons why you should spend more time alone นะฮะผมค่อนข้างรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับอายุด้วยนะก่อนๆจะเข้าบทความเนี่ยรู้สึกว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยการใช้เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยยิ่งควรจะมีมากขึ้นนะครับทีนี้ ต้องบอ,อกก่อนว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่คนเดียวเยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมมันถึงถึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำไม่ว่าคุณจะเป็นเอ็กโทรเวิร์ตหรือว่าอินโทรเวิร์ตก็ตามนะครับมันมีข้อดีของมันอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะเยอะเหมือนกันนะครับผมคิดว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะฮะก่อนจะเข้าเรื่องนี้นะไม่ใช่ค่อคือคือเวลาเราเราจะเรียนรู้อะไรที่มันเป็นเชิงแบบลึกซึ้งจริงๆเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยมันเป็นช่วงที่ หนึ่งมันต้องเงียบฮะเออมันต้องเงียบเราต้องอยู่ในโหมดที่ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีไม่มีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเนี่ยแล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นต้องแยกตัวออกไปจากสังคมมันตรงนั้นนะ่ะแปบ๊บหนึ่งเนะี่ยเพื่อเราได้ตกขลึอนอะไรต่างๆน,นะนะครับเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยเวลาคุณอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับคุณจะสามารถที่จะเชื่อมโยงกับกับความรู้สึกกับอารมณ์ของคุณได้คุณจะเข้าใจมันมากขึ้นบางทีเนี่ยเวลาเราเกิด ความรู้สึกหรือว่าเกิดอารมณ์เสียรุ่นนี้ต่างๆนานาขึ้นมาแล้วเราอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจมันเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะตกผลึกมันนั่นเองนะครับข้อที่2ครับเป็นเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณซึ่งสําคัญมากนะครับทุกคนมีวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่เหมือนกันหลายคนบอกว่าเอ็กซ์โรเวิร์ดชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการเจอคนแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีสิ่งที่คุณต้องชาร์จแบตด้วยกันอยู่คนเดียวอ่ะอยู่ดีนะครับด้วยกันอยู่คนเดียวอยู่ดีเพราะว่า การอยู่กับผู้คนเยอะๆเนี่ยนะฮะในที่สุดแล้วมันจะเหนื่อยะฮะมันจะเหนื่อยดังนั้นนี่เราต้องมีเวลาอยู่คนเดียวบ้างนะครับ mm hmm. สามนะครับมันเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะทําในสิ่งที่เเราชอบแบบทําคนเดียวได้นะครับคือมันคือผมยกตัวอย่างงานอารเรกแล้วกันงานอารเรกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นางานที่ทําคนเดียวเนาะใช่ไหมส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นางานที่ทําคนเดียวเช่นซ่อมรถโบราณอย่างเงี้ย นะฮะเราก็สนุกสุดก็ซ้อมคนเดียวอะ่ะก็คือเล่นทําอะไรของเราิก๊กๆๆไปเรื่อยอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีบุ๊กคลับแต่ว่าส่วนใหญ่คนอ่านหนังสือก็อ่านคนเดียวแหละเขาก็ไม่ได้ไปอ่านใครหรอกนะฮะวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญเหมือนกันเพราะว่าจริงๆล้วเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคที่เราไม่ได้ทํางานแบบหุ่นยนต์แล้วอะ่ะนะ,ะเราก็ทํางานสู้หุ่นยนต์ไม่ได้ด้วยเนี่ยนะเราก็เลยเรื่องพวกนี้มันเชื่อมโยงกับชีวิตหมดเลยคือเรื่องงานเรื่องงานรีเลกเรื่อง อะไรอย่างเงี้ยมันต่อกันเป็นสายทอดยาวไปหมดพอมีอะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งที่มันมันทาแล้วมันดีนะฮะมันจะส่งผลให้เรื่องอื่นดีไปด้วยข้อที่สี่นะครับอยู่คนเดียวโฟกัสได้มากกว่านะครับแล้วมันมีงานบางอย่างจําเป็นจะต้องทําตอนอยู่คนเดียวเช่น,นงานเขียนคําว่างานเขียนในที่นี้สําหรับคนที่เขียนเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะฮะเอ่อถ้าสมมุติว่าเขียนไปแล้วต้องคุยกับใครไปด้วยเนี่ยเขียนไม่ออกเขียนไม่ได้แน,น่นอนนะฮะต้องอยู่คนเดียว คือไม่ได้เป็นต้องอยู่ในที่คนเดียวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนเดียวแบบไม่มีใครอยู่รอบๆเราัวเลยเราเลยนะอยู่ได้นั่งอยู่ร้านกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าอยู่คนเดียวในที่นี้ก็คือใส่หูฟังแล้วก็ทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับออข้อที่ห้านะครับเวลาเราใช้เวลาอยู่คนเดียวอย่างมีคุณคุณภาพนะต้องใช้คานี้นะฮะคุณจะเป็นคนที่น่าน่ารักขึ้นในใสายตาคนอื่นด้วยนะเพราะว่าเราจะเข้าใจตัวเองไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่น เมื่อเราได้ต้องเจอคนเนี่ยก็จะดีขึ้นไปด้วยข้อที่6ครับ <S <S เวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะเราจะลดความอยากทําสิ่งหนึ่งเราเรียกว่า validationvalidation ก Val ็คือความต้องการตามหาคาการยอมรับจากผู้อื่นอ่านะฮะพอเราอยู่คนเดียวเยอะเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆไอ้การยอมรับจากคนอื่นเนะี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแหละแต่มันเป็นส่วนที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหลายคนจะเป็นคนพบตอนที่ได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวมากๆนี่แหละนะครับ แล้วก็อันที่7ก็คือว่าคุณจะต้องบอกว่าเป็นคนที่อินดิพนเดนต์มากขึ้นนะฮะมีความเป็นอิสระมากขึ้นคือไม่ความสุขอะไรของเราเนี่ยไม่ต้องไปยึดโยงกับคนอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ7ข้อดีนะฮะของการอยู่คนเดียวให้มากขึ้นสักหน่อยหนึ่งนะครับ Mission the Moon. mission. Continue with to your the 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีวันนี้บทความจาก Alex Mather นะครับชื่อ11 Shot Tips Every Introvert n e e d to Keep Close ก็เป็นคำแนะนำนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็น introvert ผมว่ามีประโยชน์มากทีเดียวนะครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวเองมีความอินโทรเวิร์ตมากขึ้นเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันเป็นอินโทรเวิร์ตหรือมันเป็นความความรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากจะออกไปเจอผู้คนสักเท่าไหร่บางทีน,นะครับก็ไม่ได้ตลอดเวลาหรอกแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออชอบอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับเอาล่ะเขามีอะไรบ้างในนี้นะครับเข้าเรื่องของเราดีกว่าข้อแรกก็คือว่าอินโทรเวิร์ตเนี่ยจะมีประสบการณ์ภายในที่ท,ที่มีชีวิตชีวา ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรู้สึกไม่ดีถ้าเกิดว่าชีวิตคุณเนี่ยต้องการตัวกระตุ้นน้อยกว่านะครับแล้วก็คุณอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ภายนอกที่มันดูหหวือหวาใช้คํานี้แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆคนที่เป็น introvert ไม่ได้ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วเขาต้องประสบการณ์ภายในเนี่ยมันมีความใช้คําว่าตื่นเต้นพออยู่แล้วแล้วกันนะครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่าการเป็น introvert ไม่เหมือนกับการขี้อายนะครับ อ่านะฮะคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตสามารถเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งมากเป็นสตอรี่เทเลอร์ที่เก่งมากผ่านกระบวนการในการฝึกฝนนะครับยกตัวอย่างคนดังระดับโลกเช่นบิลเกตส์หรือถ้าเอาโหดสุดๆก็คือสตีฟจ็อบส์นี่เองนะครับสตีฟจ็อบส์นี่ก็บอกอยู่เลยว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตนะฮะแต่ว่าสตีฟจ็อบส์คือบุคคลที่ผมเชื่อว่าทั้งในแวดวงการตลาดแวดวงเทคนโนโลยีเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งมากที่สุดคนหนึ่งที่เราเคยเห็น ในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับสตีฟจ็อบก็ก็ผ่านคมผ่านกระบวนการการฝึกมากพอสมควรนะครับค้าที่สมาก็บอกว่าโลกเนี่ยมักจะดูยุ่งเหยิงหรือว่าวุ่นวายเกินไปสําหรับอินทรเ v e r ์ดังนั้นนะครับคนที่อินทรเ v e r ์เนี่ยต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นนิสัยที่ดีที่ทําให้คุณมีสุขภาพจิตท,ที่ดีนะครับแปลว่าอะไรก็าำที่คุณรู้สึกว่าเออถ้าเกิดอยู่ไอ้คนนี้แล้วมันจะเยอะเกินไปหรือว่าสถานที่แบบนี้มันดู ยุ่งเหยิงวุ่นวายเกินไปสถานการณ์แบบนี้ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเกินไปก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับส่วนใหญ่มันจะมีสองสอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นก็คือคนสถานที่นะครับแล้วก็สิ่งของแล้วเขาก็ให้ทิปนหนึ่งว่าม d ดิเทชั n นนี่ช่วยได้มากเลยนะอ่านะฮะอันที่4ี่นะครับเขาบอกว่าอย่าไปสนใจไอ้เลเบลของอินโทรเวิร์มากนะคือมันมันก็เป็นแค่คำหนึ่งที่คนนิยามมาเท่านั้นเองนะครับจริงๆเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความเป็นอ e x t r o v e r t กับอินโทรเวิร์อยู่ นะครับในตัวเองแต่ว่ามีอะไรมากกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วจริงๆก็คนส่วนใหญ,ญ่ก็จะมีทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็ผมแอบเพิ่มมาดนึงว่าผมคิดว่ามันเปลี่ยนตามวัยตามประสบการณ์ชีวิตเราด้วยข้อที่5ครับบอกว่าการเป็นอินทรเวิร์ตไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าคนเดียวถึงจะมีความสุขนะครับถึงแม้ว่าบางทีจะอยากทําแบบนั้นก็เถิดนะเพียงแต่ว่า,เ,าเวลาเราจะคนที่เป็นอินทรเวิร์ตเนี่ยนะฮะเวลาจะ process ข้อมูลเกี่ยวกับ มนุษย์คนอื่นเนี่ยจะต้องใช้การตกผลึกคือมันจะมี process ของการตกผลึกที่ลึกซึง้งดังนั้นการตกผลึกที่ลึกซึ้งตามมาด้วยเวลานะครับต้องใช้เวลาในการตกผลึกนิดหนึ่งนะครับข้อที่6ครับอย่าให้คนอื่นมากดดันนะครับให้คุณทาอะไรในสิ่งที่คุณไม่อยากทําหรือเป็นสิ่งที่คุณไม่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตข้อที่7นะครับมันโอเคมากๆเลยที่จะใช้เวลาอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่า อย,อย่าใช้เรื่องนี้ทําให้คุณไม่เจอผู้เจอคนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย introvert เ,เองก็ยังต้องเข้าสังคมอยู่ดีนะยังต้องการสังคมอยู่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่ไม่เหมือนกับคนที่เป็น extrovert เทเ่านั้นเองนะครับข้อที่8ครับการที่คุณรู้สึกกระวนกระวายนิดหน่อยตลอดเวลาหรือบ,บ่อยๆเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่ามีอะไรผิดผิดปกติเกินว่าตัวคุณนะมันเป็นแค่คุณอาจจะเป็นคนที่ s e n s i ทีฟเท่าน,นั้นเองซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆข้อที่9ครับกลุ่มคนที่เป็น introvert เ,เนี่ยนะฮะ มีแนวโน้มที่จะที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากกว่าคนคนที่เป็นเอ็กซ์เชร์เวนนะครับกังวลแล้วก็อาจจะคิดวนๆนิดนึงในนี้เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แน่ใจว่าคุณออกกําลังกายทุกวันอนะครับคือคือเขาบอกว่าอะไรก็ได้นะคือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบว่าการออกกำลังกายที่หนักหนาอะไรแค่เดินก็ได้นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยขอนอนน e โก t i a b เบิลนะนอนนิโกเชียเบิลก็คือไม่สามารถต่อรองได้นะก็คือว่าขอให้เดินนะฮะ แล้วก็เดินแบบใช้คําว่าอะไรเดียะทอดทอดน่องอะไรแบบนี้นะคือเหมือนกับปล่อยจิตปล่อยใจไปแบบนี้ครับข้อที่สิบนะฮะการเป็นอินโทรเวิร์ดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะทํากิจกรรมที่คนอื่นเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ว่ามันมีกิจกรรมนี้อยู่ในชีวิตของคนด้วยกิจกรรมของอินโทรเวิร์ดเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมเรื่องการอ่านหนังสือเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับข้อที่สิบเอ็ดนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะ ให้เรารู้ไว้เสมอว่าสิ่งที่เราเคยเจอในอดีตเนี่ยนะครับมันเป็นประสบการณ์เป็นความรู้สึกเป็นสิ่งที่เราเคยเจอแต่มันไม่ได้มากําหนดพฤติกรรมกําหนดหรือสุขภาพจิตของเราณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันเป็นของใหม่ทั้งหมดนะฮะมันเป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยเป็นอิสระจากอดีตนะฮนะก็ใช้คานี้เลยนะฮะ แต่กาจะเป็นอิสระจากอดีตได้เนี่ยเราต้องตัดสินใจนะว่าเราจะเป็นอิสระจากอดีตก็คือเราจะต้องวางของเก่าให้ได้นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วผมรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยเริ่มชอบชีวิตแบบแบบอินโทรดหน่อยๆพอสมควรแล้วนะผมก็เป็นคนที่หลังๆมันเนี่ยคือแม้แต่กระทั่งเ,เพื่อนถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทจริงๆนะหมาถึงว่าเพื่อนที่แบบอาจจะห่างออกไปสักหนึ่งวงเนี่ยก็หลังๆมานี้นะรู้สึกแบบเวลามีคนชวนร,รู้สึกไม่ค่อยอยาก คือไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่มีอะไรคือไม่ได้มีอะไรกับกับกับคนเหล่านี้นะไปก็สนุกดีนะครับแต่ว่าบางทีียกอยู่บ้านมากกว่าหรือว่อามันอาจจะเป็นเพราะเออมันเหนื่อยหรือมันอะไรเงี้ยนะฮะแต่แหลังรู้สึกว่าเออเราชาร์จพลังอยู่ที่อยู่ที่บ้านอยู่หรือว่าอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับคนที่เราสนิทสนิทเนี่ยเออมันพลังมันมันได้มากกว่านะครับถ้าใครทุกคนรู้สึกคล้ายๆผมเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าเราความเป็นอินโทรเวิร์ดเหมือนกันใ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 น,ในจุดจุดหนึ่งนะฮะแต่ที่บอกอ่ะคือไม่ได้มันไม่ได้ทําให้เรา ทำสิ่งที่เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องหรือว่าการไปเจอผู้เจอคนไม่ได้นะครับทำได้เช่นเดียวกันเราก็สามารถทำได้ดีด้วยนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที วันนี้หนังสือเล่มหนึ่งที่ผมชอบเลยนะฮะชื่อ Quiet คนเขียนชื่อ Susan Cain นะครับชื่อเต็มของหนังสือคือ Quiet the Power of Introverts in the World That Couldn't Stop Talking นะฮะหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงประเด็นว่าในโลกสังคมยุคใหม่นะครับเราให้ค่ากับคนที่เป็น extrovert อาจจะมากเกินไปหน่อยแล้วก็ใช้คำว่าด้อยค่าก็ได้นะคนที่เป็น introvert เนี่ยพอสมควรทีเดียวนะครับ ในโดยเฉพาะในสังคมตะวันตกนะครับเขาก็พูดถึงสังคมตะวันตกโดยเฉพาะสังคมมริกันเนี่ยว่าสังคมตะวันตกเนี่ยให้ค่ากับความเป็น e x t r o v e r t นะครับ e x t r o v e r t จะมีคาแรคเตอร์ยังไงเป็นคนที่ดุดันนะครับเป็นคนเ,เรียกว่าสามารถเชื่อมโยงผู้คนได้เป็นคนที่แบบอยู่ในสภาวะที่คนเยอะๆแล้วก็โดดเด่นฉายแสงขึ้นมาเป็นคนที่เหมือนแบบมีคาแรคเตอร์ของของคนที่แบบเหมือนกับ มีความแบบเต็มที่แบบนี้นะแต่แบบเยอะๆหน่อยนี่นะฮะซึ่งซึ่งถ้าเราดูจริงๆมันก็มีมีมีประเด็นที่น่าสนใจในมุมนั้นอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าเราไปดูคนที่เหมือนกับสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาในสังคมได้เนี่ยนะฮะถ้าดูปริมาณเทียบกันแล้วเนี่ยออมันก็จะ bias ไปทาง extrovert พอสมควรแต่ว่าไม่ใช่ introvert ไม่มีนะ,ะั introvert มีเยอะมากนะครับคนที่เป็น introvert ที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจนะฮะเช่นอ,อ่า Bill Gates, บิลเกตส์นะฮะสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็เป็นอินโทรเวิร์ตทั้งคู่เขาก็บอกเองเขาเป็น, vert, นอินโทรเวิร์ตนะฮะผมไม่แน่ใจว่าโอบามามีความอินโทรเวิร์ตหรือเปล่านะแต่ก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะว่าเขาไม่ได้แบบไม่ได้นขนาดนั้นนะครับบรรดา CEO ของบริษัทเอ่อเทคหลายหลายคนนะฮะก็เป็นอินโทรเวิร์ตบางคนอินโทรเวิร์ตมากๆเลยด้วยนะครับแบบแบบเห็นชัดเลยนะแต่บางคนก็อาจจะก,กึ่งกึงนะฮะบ,บางคนก็จะเป็นตรงกลางที่เรียกว่าแอมบิเวิร์ตก็มีที่กลับมาที่หนังสือเล่มนี้นะครับ หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคนประมาณหนึ่งในสามของประชากรเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตแต่เราอยู่ในโลกที่ให้ความสําคัญกับคาแรคเตอร์ของคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยน้อยเกินไปคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตมีคาแรคเตอร์ยังไงที่เป็นจุดแข็งเลยนะครับก็คือความสามารถในการโฟกัสเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งนะครับความสามารถในการคิดก่อนที่จะตอบหรือว่าพูดอะไรออกไปความสามารถในการทํางานงานสายสร้างสรรค์ทั้งหลายเนี่ยแบบเงียบๆอยู่คนเดียวโฟกัส ลงลารายละเอียดเยอะๆแบบนี้นะครับซึ่งในสภาพการทำงานในออฟฟิศหรือในอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดเนี่ยเหมือนกับหลายครั้งจะถูกมองค้ามมองขา้ามด้วยความที่หลายครั้งบางทีเขาต้องคิดก่อนตอบหรืออะไรแบบนี้เขาก็เลยกลายเป็นว่าถูกคนอื่นแย่งพูดไปหมดนะฮะซึ่งเกิดขึ้นในห้องประชุมบ่อยมากอันนี้ก็เรื่องจริงเนาะก็ทำให้เราบางทีเราไม่ได้ยินของดีๆจากคนเหล่านี้เพราะเขาขี้เกียดพูดก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยเราจะเป็นที่จะต้อง หาสมดุลนะเวลาเราอยู่ในองค์กรเนี่ยในการที่ให้คนที่เป็นอินทรเ v e r ์เนี่ยได้มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของเขาออกมาบ้างนะครับอย่างเหมาะสมนะฮะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็ยังพูดถึงว่าเออสำหรับมีคําแนะนําด้วยสำหรับคนที่เป็นอินทรเ v e r ์ว่าเราจะอยู่ในโลกที่เหมือนกับเขาใช้คําว่า gear towards extrovert นะก็คือเหมือนกับไปทางทิศทางของ extrovert มากกว่านี่ได้ยังไงนะครับแล้ว ทำยังไงถึงจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขเพราะเขาบอกว่าการที่โลกมันไปทาง e x t r o v e r t มากกว่าเนี่ยนะมันกระทบกับทั้งพลังงานความสุขและกระทบก,บกับการสูญเสียคนเก่งๆที่เป็นอินทร v เวิร์ไปเยอะนะครับเขาคิดว่าเนี่ยเป็นประเด็นที่องค์กรและจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ระดับเรียกว่าอะไรอะระดับึกเรื่องเรื่องตั้งแต่โรงเรียนเลยเนี่ยนะฮะควรจะต้องให้ความสําคัญกับประเด็นนี้นะครับแล้วก็สรุปอะก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดถึง ความสําคัญของการเข้าใจเคารพแล้วก็ให้พลังกับอินโทรเวิร์ดนะครับในในในสภาวะแวดล้อมที่ทุกอย่างมันจะดูเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเสียงดังขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าอืมคุณไม่ชอบฟีลแบบนี้รู้สึกว่าเราอยู่พิที่ผิดท,ทางนะหนังสือเล่มนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดนะฮะซึ่งซึ่ง ผมชอบนะฮะคือผมอ่านนานแล้วแต่วันนี้มาสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับคือผมคิดว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้เลยก็คือว่าโดยเฉพาะถ้าเรามีหัวหน้าเป็น extravert เนี่ยเราจะต้องไม่ไม่ไปด้อยค่าคนที่เขามีความคิดหรือส structure ไม่เหมือนกันเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นลักษณะของบุคลิกซึ่งทั้ง extravert และ introvert เนี่ยถ้าสามารถาลารถัน จุดแข็งของการและกันได้นะจะทําให้องค์กรหรือแม้แต่การทั่งประเทศเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างเร็วมากนะครับ Mission to the Moon Continue with your mission Five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที วันนี้เอาบทความจากคุณอเล็กซ์เมเทอร์ชวนคุยเรื่อง introvert นะฮะคุณอเล็กซ์เมเทอร์นี่เขาบอกเลยว่าเขาเป็น introvert มากมากนะครับงั้นเขาก็ค่อนข้างจะเข้าใจนะฮะแต่ว่าก่อนผมจะไปบทความเนีเ้ผมก็มาพิจารณาตัวเองนะว่าผมเนี่ยเป็นประเภทไหนนะจริงกลับไปกลับมาหลายรอบนะฮะคืออย่างที่เราทราบกันนะจริงๆมันแบ่งยากเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีสเปกตรัมนะครมันจะมี introvert extrovert แล้วก็ ตรงกลางๆเรียกว่าแอ b บ v เวิใช่ไหมก็คือกึงก่งๆไม่แน่ใจว่ามันเป็น Introvert หรือว่ามันเป็นอายุคือสมัยก่อนนะผมก็ชอบเจอผู้คนพอสมควรนะฮะแต่ว่าพออายุเริ่มเยอะขึ้นนะ่ก็ค่อนข้างขี้เกียจเจอคนแม้กระทั่งการไปเจอเพื่อนสนิทซึ่งเอาจริงๆเราชอบอยู่กับเขานะก็ยังเหมือนรู้สึกว่าถ้ามันมีระดับของพลังงานนะมันต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง ครับแต่แต่ว่าชอบอยู่กับเพื่อนสนิทนะชอบอยู่กับกับแก๊งเพื่อนอะไรแบบนี้แต่ก็มันก็ต้องใช้พลังงานพอ,พอ,พอประมาณหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันก็อาจจะเป็นว่าเรามีรากของความเป็นอินโทรเวิร์ตหน่อยๆอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมันก็อาจจะผสมกับความอายุเยอะด้วยมันก็เลยกลายเป็นเป็นแบบเอออาจจะคล้ายๆกับมีทั้งคู่อยู่บวก,กันนะครับนั่นะลองมาคอมเมนต์กันนะว่า ว่าท่านท่านมียังไงบ้างเป็นอินโทรเวิร์ตเป็นเอ็กโทรเวิร์ตอะไรยังไงกันแล้วอายุเพิ่มขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับทีนี้เขาก็บอกอย่างนี้ฮะคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตที่มีความสุขในความคิดเห็นของผู้เขียนเนี่ยนะครับคุณกซ e x m a t อร r เนี่ยต้องพยายามหลีกเลี่ยงสี่สิ่งนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือการอยู่ในวังวนของความคิดนะฮะคือคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยมีแนวโน้มจะใช้ความคิดเยอะอยู่แล้ว นะครับเป็นคนชอบคิดนั่นกันเถอะนะฮะก็คือเป็นคนที่สามารถนั่งคิดจินตนาการนะฮะแล้วก็ดีแบดีฟในเชิงความคิดนะฮะซึ่งเราก็เห็นอินโทรเวิร์ตหลายคนเนี่ยใช้ความด e ฟตรงนี้เนี่ยในการสร้างผลงานที่โดดเด่นนะครับนักเขียนส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักก็จะมีความเป็นอินโทรเวิร์ตนะฮะคนที่ทำงาน c r e เอทีฟจัดๆเลยนะก็มีความเป็นอินโทรเวิร์ตหรือแม้แต่กระทั่ง นักธุรกิจหลายคนนะครับที่ผมใช้คําว่าวางกลยุทธ์เก่งๆอะ่ะเป็นคนที่แบบวางกลยุทธ์โอ้โหคมๆเนี่ยก็อินโทรเวิร์ดนะคือเขาก็ใช้ความคิดไปนในทิศทางนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องระวังในความสามารถหรือว,ว่าวิธีการที่อยู่ในความคิดของตัวเองเยอะๆเนี้คุณอเล็กซ์ก็บอกว่าเฮ้ <c oughs> มันเป็นดาบสองคมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเวทนะทางที่มันไปในทางที่เรียกว่า วิตกกังวลลบไปในทางลบไปในทางอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นดาวน์โหลดสไปโรเป็นเป็นวงอะไระวงจรวงจรอ,อุบาทอะคือมันจะมันจะวนวนลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะทำให้เครียดแล้วก็ใช้คำว่าอะไรดีอะเหมือนกับมันออกจากวังวนแห่งความคิดหรือว่าไอ้สไปโรอันลบอันนี้ไม่ได้นะครับต้องระวังเพราะว่าคนเป็นอินโทรเวิร์ตหนักๆโดยเฉพาะคนเป็นอินโทรเวิร์ตหนักๆมีแนวโน้มนะฮะ จะเป็นแบบนี้วิธีแก้ทําไงนะครับเขาบอกว่ามันก็มีอยู่2อ,อย่างที่ได้ผลเร็วที่สุดนะครับหก็คือออกกำลังกายนะครับสคือนั่งสมาธินะเพราะฉะนั้นยิ่งรู้ตัวเป็นอินโทรเวิร์ตนะยิ่งต้องพยายามทํา2อย่างนี้ให้เยอะๆนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการที่ไม่ให้ความคิดคุณอนะมันเป็นผลร้ายกับคุณนะครับข้อที่2เขาใช้คําว่า living super introvert hermit life นะค,คือคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยก็มักจะ ก็ชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะคะไม่ชอบคือเลือกได้นะครับอยากอยู่คนเดียวเพราะว่าอะไรอยู่คนเดียวได้ชาร์จพลังแต่ไม่ได้แปลว่าเจอคนไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเราต้องเล่าอย่างนี้ก่อนคนที่เป็นนักพูดนักพูดที่เป็นแบบนักพูดระดับโลกแล้วก็ผู้นำระดับโลกหลายคนนะครับเป็นอินโทรเวิร์ตยกตัวอย่างเอาเอาสองคนที่ดังมากที่สุดเลยละกันนะฮะคือสตีฟจ็อบส์กับบิลเกตส์นะครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ ในแง่มุมของการนำเสนอเนาะเวลาเขาพรีเซนต์อะไรอะ่ะคือระดับโลกนะฮะทุกวันนี้ก็ยังต้องเรียนวิธีการพรีเซนต์จากสตีฟจ็อบส์อยู่นะฮะยังมีคนยกเคสตอนเปิดตัว p p o o n แล้วยังพูดจนถึงทุกวันนี้แล้วก็พูดจริงอะ่ะเขาก็ยังทำได้ดีกว่าในความคิดเห็นผมแล้วกันนะได้ดีกว่า,กว,ากว่าคนอื่นเยอะนะครับแต่เขาเป็นอินทร v เวิตนะฮะตัวเขาเองก็บก่บิลเกตส์ก็เช่นเดียวกันบิลเกตส์นี่ก็เป็นคนที่ไปพูด เยอะมากนะครับโดยเฉพาะช่วชงที่หลังจากที่แกรีทายแล้วนะแกก็ไปพูดแล้วแกพูดสนุกนะฮะไม่รู้ใครเคยจําที่แกไปพูดเท็ตทอล์กเรื่องไอ้ยุงได้ไหมนะแกพูดสนุกนะก,ก,ก็ก็พูดเก่งเหมือนกันโคลาสไตล์กับสตีฟจอห์นทั้งคู่เป็นอินโทรเวิร์ตหมดแต่ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเขามีช่วงเวลาที่ไปเก็บตัวอยู่คนเดียวเลยนะฮะบิลเกตเขาบิลเกตก็มีติ้งวีคใช่ไหมฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งเอ่อหนึ่งปีเนี่ยเขาไปอยู่ในกระท่อมเลยนะนะ กลางป่าอะไรแบบคือไม่มีใครไปเลยนะครับมีโทรศัพท์แลนไลน์ก็คือโทรศัพท์แบบโทรศัพท์บ้านอนะ่ะหนึ่งเครื่องไม่มีมือถือไม,ม aur, ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเพื่อจะไปอ่านหนังสือเขาบอกว่าช่วงเวลา2ส,สัปดาห์นี้ของเขาเนี่ยที่เขาไม่เจอใครเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่พูดกับใครเลยนอกจากว่าถ้ามันมีเรื่องฉุกเฉินจริงๆเนี่ยมีคนไปส่งข้าวส่งน้ำแค่นั้นเ,เขาอ่ะจะกลับออกมาพร้อมกับไอเดียใหม่ๆสำหรับ so m i c r o s o f t ในตอนนั so ้นที m ่เขายังทํางานอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆ คนที่เป็นอินทรเ v e r ์ตไม่ได้แปลว่าจะไม่เจอผู้เจอคนหรืออะไรแต่ว่ามันจะมีแนวโน้มฮะที่เราอยากจะคนที่เป็นอินทรเ v e r ์ตเนี่ยอยากจะเก็บตัวใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าแฮปปี้กว่าที่จะเก็บตัวแต่เขาก็เตือนผู้เขียนว่าคุณเก็บตัวมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายนะฮะอันตรายอันตรายเพราะอะไรเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะถ้าเราเลือกจะเก็บตัวอยู่อย่างเดียวเนี่ยนะครับความสามารถในการสื่อสารกรับบุคคลอื่นของเรามันจะน้อยลง เช่นความสามารถในการเนี่ยพรีเซนต์งานนะครับความสามารถในการจัดการมีติ้งความสามารถในการคุยกับเพื่อนฝูงคุยกับลูกน้องหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งการพูดในที่สาธารณะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตราบใดที่คุณยังอยู่ในในการทํางานเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยังไงคุณก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแม้ก็ทั่งไม่ทํางานแล้วก็ยังต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคัเขาบอกว่าคุณก็ควรจะมีโอเคแหละไม่ต้องไปปาต้งปา์ตีอต้อะไรที่คุณไม่ชอบหรอกเพียงแต่คุณ็ควรจะมีสังคมที่คุณสบายใจที่จะอยู่ด้วยนะฮะก็เลือกสังคมที่คุณจะอยู่ด้วยให้ดีข้อที่3นะฮะเขาบอกว่า follow what you love อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันคือเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคนมักสับสนสองคำนะฮะคือ Follow what you love กับ Follow your potential คือทำในสิ่งที่คุณรักหรือทำในสิ่งที่คุณมีศักยภาพที่จะทำหลายครั้งคนที่มีความสุขจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองแบบชอบทำตลอดเวลางั้นแต่ว่าทำในสิ่งที่ตัวเองมีศักยภาพคือทำแล้วเราทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ นะครับซึ่งมันมันเป็นเส้นบาง,บางๆมาสองอันนี้เขาบอกว่าต้องแยกให้ออกบางทีเนี่ยชีวิตเรามันถ้าถ้ามาไม่แกยกสองอันนี้ออกกันเนี่ยบางทีเราจะไปทาแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเหมือนกับว่าสูญเสียโอกาสในการใช้ศักยภาพของตัวเราในการที่จะหาก,กินหรือว่าทานู่นทํานี่ต่างๆนะข้อสุดท้ายฮะเขาบอกว่าเรื่องอดีตนะฮะไปคุยกับคนที่เป็น introvert เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณถามคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยนะครับไปถามถึงชีวิตวัยเด็กเด็กเลยเนี่ยนะฮะประถมมัธยมเนี่ยหลายคนมีชีวิตวัยเด็กที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรน่นะนะครับส่วนใหญ่มันจะตกอยู่หนอสองสำเรื่องเรื่องที่หนึ่งะฮะมาหลายคนโดนเพื่อนแกล้งนะครับโดนโดนโด,ดนบูลลี่ด้วยความเป็นคนเงียบเงียเป็นอาจจะจ,จะไม่ค่อยพูดหรือหรือหลายคนไม่ได้โดนเพื่อนแกล้งแต่ไม่มีเพื่อนก็คือหมายถึงว่า คือเนื่องจากไม่พูดใช่ไหมพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือคือเด็กอ่ะเวลาเป็นอืมอินโทรเวิร์ตเด็กตอนตั้งแต่เด็กอ่ะครับก็จะเก็บตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็บางคนก็จะไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีอะไรทีเนี้ยหลายคนเนี่ยก็ใช้เวลาเยอะกว่าจะปรับตัวเข้ากับโลกได้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วอ่ะเราก็ต้องเจอผู้เจอคนบ้างแหลกถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอืมอินโทรเวิร์ตจำนวนมากเป็นเลดบลูเมอร์ ศักยภาพหรือว่าความสามารถที่แท้จริงเนี่ยกว่าจะมาเนี่ยมันช้าหน่อยนะฮะซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยนะ,ะแต่เขาบอกว่าอย่าให้ความรู้สึกนี้ดึงคุณไว้เพราะบางทีเนี่ยความเวลาเราเป็นอะไรในอดีตเนี่ยเราจะรู้สึกแบบคือไอการโดนคนบูลลี่เนี่ยคนไม่เคยโดนไม่รู้นะฮะคนไม่เคยโดนไม่รู้นะว่ามันมันเฮ้ยมันเป็นบาดแผลจริงอันนี้ผมผมพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือแต่คนไม่เคยโดนไม่รู้นะครับคนไม่เคยโดนไม่รู้ว่าเราก็อย่าไป อย่าไปนึกถึงมันหรือว่าอย่าไปยึดติดกับมันในในเชิงที่ว่าเออเออมันก็เป็น,เป,นเป็นอดีตไปแล้วอย่าให้มันดึงตัวเราลงจากความเป็นเราในวันนี้อ่าฮะนะเรื่องเรื่องในอดีตก็ให้มันอยู่ในอดีตไปนะครับอันนี้ก็เป็นสี่ข้อนะผมเชื่อว่า,าวันนี้น่าจะเชื่อมโยงกับใครได้หลายคนเนาะนะครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม5 m i n u t e s นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mission to the moon. Continue with your mission. Five minutes good time.